เชอร์คะเอายอดขายเดือนนี้มาให้ผมหน่อยได้ค่ะเข้ามาเจ้านายคะมีเอกสารที่เจ้านายต้องการครับสวัสดีค่ะคุณนายหญิงคุณโชคล่ะอ๋อประชุมกระเชยอยู่ข้างบนค่ะนี่มาแล้วคุณนายหญิงสวัสดีค่ะเอาทีละว่ามาบริษัทได้ไงคุณโชคล่ะประชุมกับเชยอยู่ข้างบนค่ะอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรนี่เมื่อกี้นั่งประชุมกับเชอร์อยู่เรื่องที่จะไปทำสายยางกับพี่น้องไทยแล้วคอคุณไปโดนอะไรมาทำไมมีรอยแดงๆอ๋อเมื่อกี้ไม่ทำระวังอ่ะโดนปากกาแดงคุณกุ้ยฉันฝากด้วยนะเรียบร้อยแล้วครับนายหญิงสวัสดีค่ะเธอไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นอยู่นี่พวกคุณสองคนทำอะไรกันอะไรอ่ะฉันให้โอกาสคุณพูดอีกรอบคุณโชคคุณแค่เอากับผมร้อยรอบก็บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรและนี่คืออะไรคะขนาดนี้คุณยังไม่ยอมรับอีกเหรอคะคุณโชคคุณไปเอาคลิปบ้าๆนี่มาจากไหนงั้นคุณดูคุณมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมผมขอโทษเธอเก็บข้าวของแล้วใส่หัวออกไปจากบริษัทฉันซะส่วนคุณเตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่ศาลฉันจะหย่ากับคุณฉันจะหย่ากับคุณฮัลโหลกุ้ยต่อไปเราสองคนไม่ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแล้วนะคุณผมไม่อยากหลบๆซ่อนๆแล้วอะถ้าเป็นแบบนี้สักวันหนึ่งพี่โชคเขาก็คงจับได้แน่คุณอยู่เฉยๆเถอะเดี๋ยวฉันจัดการเองเชิญฉันมีงานให้เธอทำงานอะไรคะเธอทำยังไงก็ได้ที่พี่โชคหลงรักเธอฉันจะจ้างเธอ 300,000 บาทเธอเอาไปก่อน 100,000 บาทส่วน 200,000 ที่เหลือ
หลังเสร็จงานคุณค่อยมารับส่วนที่เหลือทำตามแผนของฉันได้ค่ะสบายมากThank you.